เป็นสิ่งถูกสร้างหรือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักถ้าเกิดว่าเรารักในสิ่งนั้นเรารักเพื่ออัลลอฮ์ก็แสดงว่าเรามีความรักให้กับพระองค์นะอันนี้คือเรื่องที่เราได้สรุปสั้นๆผ่านมาแล้วDan jika kasih ia akan bunga dan tanam-tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok maka karena semuanya perbuatan Allah Ta'ala เรายังอยู่ในตัวอย่างของสิ่งที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อ Allahเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่เปิดเผยตัวตนที่จะให้เรารักด้วยการเห็นพระองค์ด้วยกับการยนโฉมแต่การแสดงออกต่ออัลลอฮ์ด้วยความรักก็คือการที่เรารักในสิ่งซึ่งที่เป็นกระบวนการสรรสร้างของอัลลอฮ์หรือเราไปรักในสิ่งที่อัลลอฮ์รักนั่นแสดงว่าเรารักอัลลอฮ์สำหรับวันนี้เขายกตัวอย่างมาอีกเขาบอกว่าดันจิกากาเซเอียอาการบุงอถ้าหากว่าเขารักดอกไม้ดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ที่เขาปลูกอยู่ในโลกจนกระทั่งมันกลายเป็นอุทยานพฤกษาชาติที่เราเห็นกันอยู่ในโลกปัจจุบันที่เราไปชมไปเที่ยวกันเนี่ยบางคนก็ชอบบรรยากาศของดอกไม้สวยๆงามๆถ้าหากว่าเราลุ่มหลงหรือให้ความรักกับดอกไม้ดานเจนัมเจนัมมันตัวนี้มันจะมีเลข2เวลาอ่านมันก็ต้องย้ำและซ้ำแล้วการซ้ำในภาษานี้เนี่ยมันก็สุดแล้วแต่คำของมันบางคนไปซ้ำผิดที่อ่านดานเจนัมมันเจนัมมันไม่ได้ซ้ำอย่างนั้นศัพท์ตัวนี้ดานเจนัมเจนัมมันแปลว่าและบรรดาสิ่งเพาะปลูกทั้งหลายไอ้คำว่าสิ่งเพาะปลูกก็คือบรรดาเรือกสวนที่เรามีกันอยู่ทุกวันเนี่ยบางคนก็ชอบปลูกต้นไม้ไม้พืชไม้ผลไม้ดอกนั่นคือพืชนานาพันธุ์ถ้าเรารุ่มหลงและให้ความรักกับเรือกสวนด้านสุงไงแล้วก็แม่น้ำอาจจะรวมถึงท้องทะเลด้วยเพราะเขาไม่ได้ยกพูดถึงทะเลแม่น้ำเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติที่สร้างความรื่นรมบรรทมใจด้านชาฮยอและก็แสงสว่างถ้าเกิดว่าเราให้ความรักกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้านสารลรูปอย่างแอลและบรรดารูปร่างที่งดงามของอะไรสวยๆงามๆนี่บางทีเราก็ชอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใดก็ตามอาจจะเป็นวัตถุเข้าของอาจจะเป็นบุคคลอันหมายถึงมนุษย์อาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนต่างๆซึ่งเป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่งดงามมักกะกะรอนอซะมัวญะปัรบุวัตตันอัลลอฮ์ตะอาลาก็เพราะว่าทั้งหมดนั้นซะมัวญะซะมัวยังตัรซะบุตเพราะทั้งหมดที่เอ่ยมาเมื่อกี้พอไม่ไหวจะเอ่ยแล้วก็เอ่ยเยอะเขาเอ่ยหลายตัวอย่างเขาก็เลยสรุปญะญะยังตัรซะบุตที่เขาซะบุมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยปังบวชจันอัลลอฮฺตะอัลามันเป็นผลการกระทำของอัลลอฮฺตะอัลาทั้งสิ้นจริงๆแล้วการรักที่มนุษย์พวกเราทุกคนรักสิ่งถูกสร้างนี่ไม่ใช่รักด้วยความหลงไหลและลุ่มหลงถ้าเรารักสิ่งนั้นเพราะมันสวยเพราะมันหอมเพราะมันสำคัญเพราะมันมีประโยชน์แสดงว่าการให้ความรักของเรานี่รักผิดที่ผิดทางซะแล้วเขาเรียกว่ารักด้วยความลุ่มหลงและหลงไหลแต่ถ้าหากว่าเรารักสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างใดที่ยกมาในข้างต้นเพราะที่เรารักเนี่ยอันเนื่องมาจากเหตุผลเดียวก็คือทั้งหมดมันเป็นผลการกระทำของอัลลอฮ์เราชอบหมดเลยเรารักหมดเลยวันนี้สังเกตไหมว่าเรารักลูกเราหรือเรารักคนที่เรารักเวลาเขาทำอะไรเราชอบหมดเลยถูกใจเราหมดเลยงานที่เขาทำเราก็ชอบ
รถที่เขาขับเราก็ชอบแม่รถยี่ห้อนี้มันดีจังเลยเพราะรถลูกเราไอ้นั่นก็ดีนั่นก็ดีนี่ก็ดีทำไมทั้งดีหมดเลยแล้วเราไปรักอันนี้เรายกตัวอย่างได้เพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นการกระทำของคนรักของเรานี่ก็เช่นเดียวกันเวลาเราจะหยิบยกเรื่องของดุนยาเรามองภาพออกแต่ไปยกในเรื่องของอัลเลาะห์เราพอจะเลือนลางก็เนื่องมาจากว่าที่เราเลือนลางเนี่ยเราไม่ค่อยไปถึงอัลเลาะห์เท่าไหร่เลยในเรื่องระหว่างเรากับอัลเลาะห์เพราะถ้าหากว่าสิ่งการกระทำทั้งหมดเรานึกว่าเนี่ยไอ้ที่มันสวยมันสมบูรณ์มันเยอะมันแยะคนบางคนมีนาตั้ง 2-300 ไร่มันเยอะไปหมดแล้วมันเยอะได้ยังไงเนี่ยก็นี่มันเป็นผลการกระทําที่อัลเลาะห์แบ่งให้เราเยอะเหลือเกินแต่ทำไมเราไม่รักอัลเลาะห์แต่เรากลับไปรักยุติสิ้นสุดในสิ่งที่เรารักและลุ่มหลงนั่นก็คือมรรคโลกสิ่งถูกสร้างนั่นเองมันจึงเป็นผลพวงว่าเราไม่เคยรักอัลเลาะห์เลยแต่เรากลับไปรักในสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างแต่เรากลับไม่รักผู้สร้างอันนี้ไม่ใช่ความรักต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นที่เรารักทั้งหมดก็เพราะทั้งหมดเป็นการกระทําของอัลเลาะห์นั่นเองเอาต่อไปดานมานุนจุอาตัสกะอัสซออันยากะอัสซออันอัลเลาะห์ดานกะกุวะซออันยากะกุวะซออันอัลเลาะห์และมันก็ชี้ถึงมันจุชี้ถึงอะไรกะอัสซออันยายาอัลเลาะห์ความเอกะของอัลเลาะห์1เดียวหรือความเอกะของอัลเลาะห์ที่ชี้แบบนั้นดานกะกุวะซออันยากะกุวะซออันอัลเลาะห์และความมีความสามารถหรือพลานุภาพของอัลเลาะห์หรือเดชานุภาพของอัลเลาะห์กุวะซอกุดรอเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เรารักเนี่ยไม่ใช่รักเพราะมันสวยมันงามมันใหญ่โตแต่ที่เรารักเพราะมันเป็นการกระทําของอัลเลาะห์และมันจะได้เป็นตัวชี้หลักฐานว่าอัลเลาะห์มีองค์เดียวจริงๆถ้ามีหลายองค์เนี่ยเราจะเห็นดอกไม้ยี่ห้อเดียวกันพันธุ์เดียวกันพฤกษาพันธุ์เดียวกันจะต้องมีสีสันที่สวยและไม่สวยแต่ผลปรากฏว่ามันมีอย่างเดียวกันแล้วมันก็เป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยผลหมากรากไม้ก็เหมือนกันมันก็เป็นอย่างเดียวกันแม่นงแม่น้ำแสงสว่างมันก็ให้แสงเหมือนกันอันนี้กะอัสซออันอัลเลาะห์อัลเลาะห์แสดงว่ามีองค์เดียวที่มีพระนามว่าอัลเลาะห์ต่อมากะกุวะซออันยาทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยตอบีอะหรือว่าธรรมชาติเป็นผู้สรรสร้างเราต้องรู้อย่างนั้นเลยเวลาเราเห็นมรรคโลกสวยๆนี่ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะไปเที่ยวสวนพฤกษาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็บอกว่านี่บังเอิญเกิดที่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวแล้วสวยน่ะสวนพฤกษาโลกแล้วก็บอกว่าเนี่ยสวยเพราะว่ามันบังเอิญเกิดที่นี่ไม่ใช่บังเอิญนะอัลเลาะห์สร้างให้มันเกิดตรงนั้นนี่กวาซอกุดรออัลเลาะห์เดชานุภาพของอัลเลาะห์ลูกหลานเราบางทีเวลามันไปเรียนอะไรต่างๆเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ทางโลกบ้างทางสามัญปล่อยให้เรียนไม่ได้เคยฟังเรื่องศาสนาบางทีก็ไปเรียนกระบวนการวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามันเป็นกอนูนภาษาเขาเรียกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ของพวกนักวิทยาศาสตร์ชาติตะวันตกใครมั่งล่ะเช่นชาลส์ดาร์วินนี่เราเคยเรียนกันมาไอ้สมัยที่เรียนอยู่ที่อัซฮัดก็มีการเรียนเรื่องสามัญอย่างเงี้ยอะไรล่ะทฤษฎีชาลส์ดาร์วินบอกว่าไอ้พวกเราเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นมรรคโลกเป็นสิ่งถูกสร้างออกมาแยกเป็นนิ้วเป็นมือเนี่ยนี่เขาเรียกว่ามันเกิดมาจากวัตถุหรือว่าสสารที่มันแบ่งตัวได้เขาว่าอย่างนั้นภาษาเขาเรียกวิทยาศาสตร์เขาเรียกเซลล์ที่แบ่งตัวได้แบ่งไปแบ่งมาแบ่งไปแบ่งมาแบ่งจนกระทั่งกายพันมาเป็นมนุษย์แสดงว่าสิ่งมรรคโลกทั้งหมดเลยที่สุขสรรสร้างไม่ได้มีพระเจ้าจริงอย่างที่อิสลามเชื่อถือหรอกมันเกิดมาจากการแบ่งเซลล์ของมันเองแล้วแบ่งไปแบ่งมาเขาเรียกว่าเซลล์ของตัวอะมีบานี่คือทฤษฎีของชาลส์ดาร์วินเดี๋ยวก็แบ่งลงทะเลกันไปบ้างไปเป็นปลาวงปลาวาฬอะไรทำนองนี้ไอ้ลูกหลานเราเวลาไปเรียนอย่างนี้มันก็เชื่อเว้ยเดี๋ยวต่อไปมนุษย์เราจะแบ่งเซลล์ไปเป็นอะไรอีกล่ะตัวอะมีบาตัวเนี้ยนี่เขาเรียกว่าทฤษฎีชาลส์ดาร์วินซึ่งมันเป็นกระบวนการที่หลอกลวงแต่สำหรับเราแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างทั้งปวงมันมีกฎธรรมชาติหรือเรียกกฎของการอยู่ของมันตายตัว
มนุษย์ก็อยู่อย่างเงี้ยจะไม่มีวันกลายพันธุ์ในชีวิตเรา100ปีเราอยู่มาในโลกใบนี้ไม่เคยเห็นมนุษย์กลายพันธุ์กลายไปเป็นคิงคองแล้วก็ไม่เคยเห็นลิงแถวบางแสนจะกระโดดมาแล้วก็มาอยู่มาเป็นคนอีกวันนึงต่อไปตรงนั้นเนี่ยเขาสามมุกไม่มีลิงแล้วเป็นมนุษย์หมดเลยปลูกบ้านเรือนกันจากอยู่ศาลพระภูมิต่อมาก็มีมนุษย์ไปอยู่นั่นแหละทฤษฎีพวกนี้มันบอกเราก็รอดูว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าก็ลองดูก็ไม่เคยมีการแบ่งเซลล์ของตัวอะมีบาไม่มีอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าทั้งหมดทั้งปวงของมรรคโลกอัลเลาะห์หลอกเราไม่ได้เพราะนี่คือการสรรสร้างของผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่กับกัวซออันญะความสามารถของอัลเลาะห์นี่เขาเรียกว่าการเรียนกฎธรรมชาติในเรื่องของการให้เตาฮีดหรือกะอซออันอัลเลาะห์การให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดันมัมปาริงะakan segala sifat keelokannya keelokan Allah และจะได้ระลึกถึงมัมปาริงะจะได้ระลึกถึงบรรดาคุณลักษณะkeelokannya keelokan Allah อันสวยงามของ Allah โอ้โหนี่ขนาดว่าสิ่งของถูกสร้างโดยพระองค์ยังสวยขนาดนี้แล้วคนสร้างจะสวยขนาดไหนเห็นไหมเวลาเราจะดูคนสะอาดน่ะขนาดเสื้อผ้ามันยังสะอาดขนาดนี้บ้านมันสะอาดขนาดนี้รถมันสะอาดขนาดนี้ตัวมันจะสะอาดขนาดไหนผมไม่เคยแทงหูเลยว่างั้นเถอะบางคนหนวดเขาผมแทงหูขนจมูกแลบออกมาแทงปากอันนี้ไม่ต้องไปดูที่อยู่และรถราแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่านั่นน่ะตัวอย่างนี้แสดงว่าไอ้สิ่งเคียงข้างหรือแวดล้อมมันก็จะยิ่งกว่าแต่ถ้าเราไปเห็นแวดล้อมบริเวณตัวเขาหรือบริวารตัวเขาสะอาดหมดจดทั้งหมดเลยไม่ต้องไปดูตัวเขาเลยตัวตนจริงๆของคนกระทำสิ่งนี้ย่อมสะอาดกว่าสิ่งที่เขาทำนี่คือกฎและทฤษฎีทางฮุกมอักกะลีในหลักวิชาอากีดะห์ก็คือวิชาเตาฮีดที่เราเรียนนี่เขาเรียกว่ากฎของการให้เอกภาพให้กับอัลเลาะห์ตะอาลานี่วิชาเตาฮีดนะเรื่องอย่างนี้นี่คือหลักการทางปัญญาเรายอมรับแล้วมนุษย์ทุกคนก็ต้องยอมรับอย่างนี้เห็นไหมเพราะว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้นึกถึงบรรดาลักษณะอันสวยงามของอัลลอฮ์ดานกะบาซารอนยากะบาซารอนอัลลอฮ์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไปดูแม่น้ำนี่บางคนบอกแม่น้ำนี่ไหลไปทางไหนน้ำไหลลงทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกใหญ่ขนาดไหนจะไปรู้หรือชีวิตไม่เคยไปสามเหลี่ยมทองคำก็ไม่เคยเห็นมันใหญ่ไปแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วเรารู้อย่างเดียวว่าคนสร้างต้องใหญ่กว่านั้นนี่ความยิ่งใหญ่เราบอกแม่น้ำมันยิ่งใหญ่แล้วคนสร้างก็ต้องยิ่งใหญ่กว่านั้นนี่มันจะชี้ให้เรานึกถึงอย่างนั้นเองนั่นในการสรรสร้างของอัลเลาะห์เอาต่อมาอีกตัวอย่างนึงเนี่ยเขายกเยอะนะตัวอย่างเรื่องของการที่เราจะรักอัลเลาะห์ได้ดันจิกากาเซฮิยอถ้าหากว่าเขาไปรักใครอีกล่ะเขาเนี่ยมันจะชี้เรื่องรักอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์เนี่ยต้องเปรียบถ้าไม่เปรียบเราไม่รู้เลยเราจะรักอัลเลาะห์ยังไงมิติไหนรูปแบบใดวิธีการยังไงพวกเรานะรักอัลเลาะห์นะรักอัลเลาะห์จะไปรักยังไงล่ะอัลเลาะห์มองก็ไม่เห็นนี่ถ้ามนุษย์เนี่ยอยู่หลัดต่อหน้าอย่างเนี้ยจะได้ต้มถั่วเขียวเลี้ยงสักถ้วยนึงวรรคแต่นี่อัลเลาะห์อยู่ตรงไหนก็อยู่บอกว่ารักอัลเลาะห์นะรักเปรียบเทียบตัวอย่างให้ดูเลยเราจะได้รักอัลเลาะห์เป็นอย่างว่างั้นดันจิกากาเซอียอถ้าหากว่าเขารักอากันออรังยังเปรบวัตกะบาจีกันบากีนะบากีอียอหากเขารักคนที่ทําความดีกับเขาบากีนะบากีอียอกับเขาเขาไปรักคนที่ทำดีกับเราเรานี่ทุกคนแล้วเขาทำดีกับเราเราก็ต้องรักคนนั้นแหละใครทำชั่วกับเราทำเลวกับเราเราก็เกลียดเขาชังเขาแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำดีกับเขาเขาก็รักหากเขารักนะนั่นหนึ่งคนพักไว้ก่อนคนทำดีกับเขาเขาก็รักคนนั้นพักไว้ก่อนใครอีกดานอาการกูรูยังมังอาจารเอี้ยและรักใครอีกเนี่ยมันเชื่อมโยงอัตอฟไปที่โอรังยังปรบวัตและรักใครอีก
เขารักอาการกูรูครูยังมางายักษ์ญาซึ่งที่ได้สอนเขาเวลาครูสอนหนังสือเขาก็รักเขาจะเปรียบให้เราฟังไอ้ที่เรารักครูเนี่ยไม่ใช่เราหลงไหลลุ่มหลงในตัวบุคคลฟังให้ดีนะที่เราอยู่นั่งเรียนเป็นลูกศิษย์น่ะลูกศิษย์มันรักครูอ่ะไม่ใช่รักเพราะหลงไหลและลุ่มหลงในตัวซาตตัวบุคคลซาตว่าต้องเป็นคนนี้ถ้าเป็นคนนี้รักคนนั้นไม่รักไอ้ที่เรารักเพราะเรียนน่ะเขาเป็นครูที่สอนน่ะเดี๋ยวดูนะทำไมเราถึงรักคนทำดีกับเราเราก็รักครูสอนหนังสือเราก็รักมากะกะรอนอมารีกะอิตูเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยวาสิโตอันจารอนยะดานอันจารอกะกะเซญาวาสิโตนี่เป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางระหว่างอันจารอนยะยอระหว่างเขาดานอันจารอกะกะเซญาและระหว่างคนรักของเขากะกะเซญากะกะเซอิยอใครล่ะคนรักของเขาอย่างนี้อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์เพราะคนทำดีกับเราเนี่ยเขาเป็นตัวสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่เรารักเขาเพราะเขาเป็นสื่อกลางระหว่างตัวเราเขาอยู่ตรงกลางเป็นสื่อนำเราไปหาอัลลอฮ์ที่เขาทำดีกับเราทำไมล่ะเขาก็ชอบอัลลอฮ์เหมือนกันเลยเขายอมทำดีกับเราคนเราเนี่ยเวลาจะทำดีมันต้องมีต้นทุนแล้วต้นทุนนี่มันก็มีความหลากหลายในหะดีษของท่านนบีที่สอนเราต้นทุนบางอย่างนี่ลงทุนน้อยกำไรงามเช่นการกล่าวซิกรุลลอฮ์โดยติดปากถือว่าเป็นต้นทุนน้อยมากแต่กำไรดีแล้วตาช่างก็หนักซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรต้นทุนบางอย่างเป็นต้นทุนที่ต้องอาศัยทรัพย์สินเรื่องการซอดาเกาะห์และบริจาคและเรื่องของการออกซะกาตต้นทุนบางอย่างต้องใช้ร่างกายปฏิบัติอย่างเดียวเช่นละหมาดและการถือศีลอดต้นทุนบางอย่างใช้ทรัพย์ด้วยใช้ร่างกายด้วยเช่นฮัจญีแล้วแต่สภาวะของต้นทุนในการทำความดีทำไมล่ะคนเราทำดีอ่ะมันเสียหมดเลยนะเนี่ยเราลองคิดดูง่ายๆนี่เอาปัญญาตรองเลยใช่ไหมล่ะกว่าจะเป็นความดีไม่ใช่นอนตีลังกาอยู่ที่บ้านเปิดแอร์แล้วเป็นความดีเมื่อไหร่ก็แล้วมันต้องเกิดการลงทุนอย่างน้อยต้องลุกขึ้นมาลิ้นต้องขยับแปลว่าบริหารลิ้นสิเกตใช่ป่ะตาต้องดูอัลกุรอานจนมึนหัวตาลายบางคนอ้วกแตกเลยอ่านทั้งคืนเลยหมุนความดันขึ้นมันต้องลงทุนแล้วแต่ทุนที่เราจะลงแล้วปัญหาว่าความดีทำไมพวกเราจะยอมทำอ่ะที่ยอมทำก็เพราะว่าเราจะเป็นสื่อกลางระหว่างตัวคนที่เราไปทำดีกับคนคนนั้นเช่นเพื่อนเรามะเราย่อเราและระหว่างคนนั้นกับระหว่างอัลลอฮ์เราเป็นตัวสื่อทำให้เขารักอัลลอฮ์เราก็เลยเป็นคนที่มีโชควาสนาเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเพราะฉะนั้นเองเวลาเราไปรักคนที่ทำดีกับเราไม่ใช่เราไปหลงไหลและลุ่มหลงว่าเขาดีกับเราเลยรักเขาเปล่าเพราะเขาเป็นตัวสื่อกลางเชื่อมให้เราไปรักอัลลอฮ์ครูก็เหมือนกันที่รักเขาไม่ใช่เขามีบุญคุณสอนหนังสือเราเปล่าไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะครูนี่เป็นสื่อกลางระหว่างตัวเราทำให้เราไปรักอัลลอฮ์เราเลยรักครูเพราะเหตุผลนี้แต่ถ้าครูทำให้เราไม่รักอัลลอฮ์เราจะพร้อมเกียรติเสมอเพราะฉะนั้นดารอญะห์ปังกัดยศเกียรติยศของความเป็นครูจึงไม่ใช่เกียรติยศในฐานันดรของคำว่าครูเข้าใจนะคนเรานี่ที่รักครูไม่ใช่เพราะคำว่าครูบางคนเข้าใจผิดรักครูโต๊ะกูรูเพราะเขาเป็นโต๊ะกูรูเขาเป็นครูเปล่าที่เรารักเขาเนี่ยคำว่าโต๊ะกูรูไม่ใช่คำนี้ที่เราทำให้เรารักไม่ใช่เหตุผลแต่ที่เรารักเพราะเขาเป็นสื่อที่ทำให้เรารักกากาเซญารักคนรักของเราคนรักเราใครอัลลอฮ์ดังนั้นนะยังไงล่ะเป็นสื่อแบบไหนปาดอกไม้ยำไปกันอิลมูในการที่จะทำให้ไปถึงยังความรู้ในการที่จะทำให้ไปถึงยังความรู้ด้านกาบาจีกันและก็ความดีไอคนทำดี
มันก็จะทำให้ความดีไปถึงเราไอ้คนที่มีความรู้เป็นครูเขาก็จะทำให้ความรู้ไปถึงเราไปถึงไหนกับปาดอนเนี้ยกับปาดอยอไปถึงตัวเขาเนี่ยที่เรารักเขาเพราะเขาเป็นสื่อสำหรับครูนะใครล่ะคนที่ทำให้ความรู้นี่มาถึงเราเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลเลาะห์เวลาเรารู้แล้วเราจะได้รักอัลเลาะห์ถึงแต่เราต้องรักครูไม่ใช่เพราะครูเนี่ยเขามียศเป็นครูบางคนรักคนเพราะยศถาบรรดาศักดิ์ทำไมมึงรักคนนี้ไม่รักไม่ได้เขาเป็นส.ส.ออกแสดงว่าลุ่มหลงในรักไม่ใช่รักแท้อย่างนี้รักแล้วมีบาปนะเพราะรักแล้วลืมอัลเลาะห์เหตุผลนี้ใช้ไม่ผ่านการรักครูไม่ใช่เขาเป็นครูเขาเป็นครูกูเลยต้องรักแม่ทำไมใช่กูจะเกลียดให้ดูไม่ใช่ที่เรารักเขาก็เลยเพราะเหตุผลเดียวก็คือเขาเอาความรู้มาถึงเราแล้วความรู้นี่แหละเป็นสื่อทำให้เราไปรักอัลลอฮ์ถ้าเราไม่รู้เราไม่รักอัลลอฮ์พอเราไม่รู้วิธีจะรักอัลลอฮ์ยังไงไม่มีความรู้อัลลอฮ์เป็นตัวยังไงวะตัวแบบไหนล่องหนยังไงมองไม่ออกครูอธิบายอ๋อสว่างเลยเขานี่อินมูมีพออินมูมาปั๊บที่รักครูเพราะเหตุผลเดียวทีนี้ต่อไปนี้คนคนนี้จะได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่เพราะเขาเป็นครูคนและมีความดีในตัวเขาเพราะเขามีบุญคุณไม่ใช่เลยแสดงว่าถ้าเรารักครูเพราะความเป็นครูเรากำลังรักในสิ่งที่เป็นบุญคุณกับเราอย่างนั้นไม่ใช่รักอิสลามไม่ให้รักอย่างนั้นเหตุผลนี่เชื่อมโยงไปถึงความรักในอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยที่เขาบอกกาเซอาการอัลลอฮ์ในบทนี้ที่เราเรียนให้เราทำความเข้าใจอย่างนั้นวิธีคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วแรกๆอย่างเนี้ยเราจะคิดยังไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นวันแรกในทฤษฎีที่ทำให้เราคิดแต่คนเราเวลาฝึกไปจนเคยชินฝึกไปจนเคยชินเราจะชินในรักในอัลลอฮ์เพราะเรามีหลักเกณฑ์ในการรักนี่เขาว่างั้นเขาให้ความรู้ไปถึงเราไอ้คนทำดีก็เหมือนกันเขาทำดีกับเราเนี่ยเวลาเขาทำดีกับเราไอ้ตัวความดีนี่แหละเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์ความดีที่เขาทำกับเราเขาว่างั้นดานมังตาฮุยเอียวและเขาก็รู้ว่าอะไรคนที่รักอัลลอฮ์เนี่ยเขารู้ว่าอากันบาฮุอัสซอนเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นยังมัมบารีเตาฟิกบารีมารีกะอิตูอัลลอฮ์ตะอาลานั้นยังมัมบารีเตาฟิกเป็นผู้ซึ่งที่ให้ความอำนวยเตาฟิกภาษาไทยแปลว่าอำนวยเอื้ออำนวยภาษาไทยอะไรคือเตาฟิกเตาฟิกก็คือความเห็นชอบคนเราจะชอบไม่ชอบนี่ไม่ใช่เพราะเราชอบมันจึงเกิดเป็นผลสำเร็จที่ชอบละหมาดไม่ใช่เพราะเราชอบนะมันเป็นการเตาฟีกมันเกิดมาจากความเห็นชอบของอัลลอฮ์นั่นเขาเรียกว่าการอำนวยความสะดวกของอัลลอฮ์ให้กับตัวเราทำไมได้ละหมาดปล่อยจังวะอัลลอฮ์เตาฟีกเขาว่างั้นเตาฟีกคนเรียกเพี้ยนเสียงไปก็เตาฟีกเขาบอกอัลลอฮ์เตาฟีกวัลฮิดายะห์อัลลอฮ์เตาฟีกแปลว่าอัลลอฮ์ให้ความเอื้ออำนวยกับพวกเขาเหล่านั้นใครล่ะพวกเขาก็คือคนทำดีกับโต๊ะกูรูเมื่อกี้นี่พวกเขาเหล่านั้นมาริบังีมารีกะอิตูออรังยังปัรบุวันกับบัญชีกันดานอาการกูรูพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ให้เตาฟีกถ้าอัลลอฮ์ไม่เตาฟีกพวกเขาคนไม่มีทางมาทำดีกับเราหรอกยากนะความดีเนี่ยมันเกิดมาจากความบริสุทธิ์ที่ได้รับการเห็นชอบและการเอื้ออำนวยจากว่าแล้วก็เช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งครูก็เหมือนกันจะสอนหนังสือได้นี่ไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันแล้วสนุกนะที่สอนได้นี่ก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะเขาเก่งนะหรือเขาอะไรเขาชอบนะเขาได้รับการเตาฟีกการเอื้ออำนวยจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเรากับครูจึงไม่มีบุญคุณสัมพันธ์ติดค้างกันเลยถ้าใครคิดว่ารักครูเพราะครูมีบุญคุณนะไอ้อย่างนี้อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์ตอบะห์มันนาวะลาอาซาการทำความดีเพราะล้ำเลิกบุญคุณและเป็นผลร้ายในความดีที่ตัวเองทำไม่ได้ดีอันนี้ให้เข้าใจด้วยนะนี่เห็นไหมทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะไม่ได้เรียนทฤษฎีมาก่อน
ทฤษฎีของการทำความดีทำความดีไม่ใช่ว่ามีวัตถุดิบแล้วทำได้เลยนะถึงได้ต้องเรียนยังไงก็ต้องเรียนเรื่องง่ายๆก็ต้องเรียนเพราะคิดไม่ออกจริงๆเข้าใจว่ามีตังค์กูจะบริจาคตอนไหนก็ได้พอบริจาคไปปั๊บตั้ง1ล้านบาทนะผลสุดท้ายมันเป็นไปตามกระบวนการในซูเราะห์อัตเตาบาที่อัลลอฮ์บอกมันนาวาลาอาซาทำดีเดี๋ยววันนึงเขาต้องไปกินบุญบ้านกูโต๊ะกูลองไม่ไปเดี๋ยวกูไม่ให้แล้ววันหลังนี่แสดงว่าไม่ผ่านกระบวนการทฤษฎีในการทำความดีอันนี้เขาเรียกลำเลิกบุญคุณและเป็นผลร้ายในความดีที่ตัวเองทำอยู่ดีๆไม่ว่าดีตั้งก็เสียแล้วได้รับผลร้ายมุตรัตอาซาอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานไปแล้วเพราะว่าทฤษฎีไม่มีแต่ที่เราทำดีกับเขาก็เพราะเรารักอัลลอฮ์ยอมทำฉันรักมันหรือเปล่ารักอัลลอฮ์เลยต้องทำกับมันเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าจะรักฉันต้องทำความดีกับคนนี้ก็เลยต้องทำถ้าจะคิดว่ารักฉันต้องรักภรรยาของเราถ้าแกรักภรรยาแกด้วยหนทางที่ถูกต้องที่ฉันชอบแล้วฉันก็จะรักแกนี่แสดงว่าคนรักอัลลอฮ์เพราะรักแบบนี้ลูกก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครูเนี่ยเขาไม่ได้เราไม่ได้รักเขาเพราะเขามีบุญคุณว่าสอนให้เราอ่านหนังสือออกเปล่าที่เรารักเขาเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเขาเป็นบุคคลซึ่งที่ให้ความรู้ของเราเนี่ยไปรู้จักอัลลอฮ์ไปถึงอัลลอฮ์เราก็รักเขาแล้วก็อัลลอฮ์นี่ให้การเอื้ออำนวยกับบรรดาครูทำอะไรปาดอมมางาจักในการสอนDan perbuat kebaikan ตัวนั้นไม่ใช่กับบาญอกกันนะกับบายกันจริงๆเขาต้องเขียนด้วยตัวกาฟอักษรเนี่ยต้องสะกดด้วยตัวกาฟแต่นี่เขาเขียนกอฟก็อ่านเป็นกอฟไปแหละกับบายกันไม่ใช่กับบาญอกในไปอ่านงั้น Dan perbuat kebaikan และการทำความดีครูที่เขาสอนไม่ใช่เขาเก่งหรือเขาชอบอัลลอฮ์อำนวยเตาฟีกให้กับเขาได้มีโอกาสสอนเราแสดงว่าบุญคุณเราไม่มีถ้าเรานึกอย่างนี้ครูไม่มีบุญคุณอย่าไปรักครูเพราะบุญคุณที่ครูมีนะอย่าไปนึกเรื่องบุญคุณอย่างนั้นศาสตร์นี้มันสูงลึกล้ำเกินกำหนดเข้าใจคำว่าลึกล้ำเกินกำหนดไหมแรกๆก่อนจะฟังเรื่องนี้เราเข้าใจว่าศาสนาสอนให้เรารักครูในมารยาทเพราะครูมีบุญคุณสอนเราให้เรามีความรู้นักเรียนต้องงั้นอันดับแรกแกรู้จักอย่างนี้ไปก่อนแต่นั่นการรู้จักแบบยังมีชีริกมีการตั้งภาคีแบบแอบแฝงเขาเรียกชีริกคอฟฟี่นี่ยังไม่ใช่ขั้นพอมาถึงระดับนี้เอาใหม่เอาใหม่ที่รักครูไม่ใช่ครูสอนหนังสือเราแล้วมีบุญคุณกับเรานักเรียนเอาใหม่ที่เรารักครูเพราะครูเป็นบุคคลได้รับการเอื้ออำนวยเตาฟีกจากอัลลอฮ์ให้ความรู้มาถึงเราเพื่อเราจะได้รักอัลลอฮ์และรู้จักพระองค์ครูที่เราต้องรักเขาเนี่ยเขาเป็นสื่อเขาเป็นสื่อแค่นั้นแหละนะอย่าไปยึดกับสื่อนะถ้าเรายึดกับสื่อเราไปไม่ถึงอัลลอฮ์แปลว่าเราจบแค่สื่ออ้าวฉันยกตัวอย่างง่ายๆเราจะได้ฟังออกของเราตัวอย่างใช่ไหมพูดไม่เข้าใจต้องฉายภาพกันเลยว่างั้นคนคนหนึ่งเขาตักแกงใส่ถุงมาฝากคนมาสุเหร่ามาให้เราทำไมเรานึกออกแล้วเราจะรักใครนี่เรื่องดุนยาของเราเรานึกออกแต่เวลาเรื่องการล่อเราทำนึกไม่ออกนะไอ้วอเขาฝากแกงมาให้ไอ้วอความรู้สึกได้เขาต้มมัดสิบมัดนะอ้าวแกงหนึ่งถุงแกงขี้เหล็กเรารักใครคนที่ทำแกงกับข้าวต้มมัดมาให้เราเขาไม่ได้มาปรากฏตัวแต่คนที่มาปรากฏตัวใครก็ไม่รู้คนเฉียวมาละหมาดสุเหร่าไหนๆจะผ่านมาฝากมาให้วินาทีแรกเรารับของเดินมาเขาถามอะไรอ่ะสามีเราถามภรรยาก็บอกว่าไอ้วอกอดีฝากแกงก็ฝากมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเกรงใจฝากมาจังเลยความรู้สึกรักใครรักเจ้าของที่ทำมาให้ทั้งที่ตาเราไม่ได้เห็นเขากับคนที่เห็นหลัดอุตส่าห์ถือมาให้เราก็ไม่ได้รักเขาเพราะเราชมแม่วอกแจ๋วเหลือเกินเว้ยนู่นไปถึงแล้วถึงบ้านคนทำไปแล้วใช่เปล่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้รักคนถือนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพทำไมเรื่องดุนยาเราฉลาดจังเลย
ไม่ต้องคิดเยอะรู้เลยว่าจะรักใครความรู้สึกวินาทีแรกมาโดยอัตโนมัติรู้เลยนะว่ารักคนทำทั้งๆที่คนทำไม่เคยเอาของมาให้เราเองฝากลูกมาบ้างฝากนักเรียนเด็กปนเนาะมาบ้างทำไมไม่ไปรักมันละมุสาถือมาแม่เด็กปนเนาะมันน่ารักเหลือเกินเอาแกงมาให้กูกินทุกวันเลยความรู้สึกไม่เห็นมีอย่างนั้นเลยนี่เรื่องดุนยาเราก็ยังตอบโจทย์ว่าเราจะรักใครแต่พอเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์ชักเริ่มจะมึนตกลงรักอัลลอฮ์ไม่ออกรักไม่เป็นเลยต้องยกตัวอย่างแบบนี้ให้ดูนี่กระบวนการเหตุผลเดียวที่เราไปไม่ถึงอัลลอฮ์เพราะว่าเรามีดินเด้งดินเด้งภาษาอาหรับคือฮิญาบมันมีตัวกั้นเพราะเราไม่เคยไปถึงอัลลอฮ์สักเรื่องนึงมันจะไปหยุดที่ตัวกั้นเนี่ยตลอดเลยไอ้ตัวสื่อนี่แหละตัวสำคัญพอเวลาปั๊บยึดอยู่กับนี่พอแต่งกับสามีแต่งกับเมียรักเมียรักผัวพอมีลูกอ่ะรักลูกพอมีพ่อแม่รักพ่อแม่ตอนยังไม่มีลูกพอแต่งงานมีเมียลืมพ่อลืมแม่รักเมียพอเริ่มมีลูกลืมโต๊ะลืมแชร์รักลูกรักเมียพอมีตังจะให้ใครก่อนนึกไม่ออกคราวนี้เอาอารมณ์แล้วดิทุกอย่างกระบวนการบริหารชีวิตเลยนับซูหมดเลยพอนึกไม่ออกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์นิซาเนี่ยถ้าเราจะนึกดูดีๆวันนี้เราลองนึกดูดีๆนะมีการโกงสิทธิ์กันนะโดยธรรมชาติสันดานของความเป็นมนุษย์ก่อนเรานี่รวยมาด้วยการทำงานโดยสุจริตโดยชอบธรรมตามหลักการศาสนาจนกระทั่งรวย100ล้านวันหนึ่งเราตายเราตายผลปรากฏว่าคนที่กินมรดกเรานี่กลับมาเป็นพี่ชายเราแล้วมันกินทั้งหมดเลยเพราะเราไม่มีลูกชายก็แปลว่ามันกินอสบอสมมุติเรื่องเฉยๆความรู้สึกเราจะรู้สึกยังไงอ่ะหรือวันนี้เราไม่มีลูกชายแต่ผลปรากฏว่าวันที่เราตายไอ้ย่อเรากลับมากินมรดกเราของเหลือทั้งหมดเลยซึ่งลูกเราได้กินน้อยกว่าย่อเรามีความรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกก่อนชะวัดอารมณ์เฮ้ยมันยังไงกันวะเนี่ยใครบอกว่าแบ่งอย่างนี้วะโต๊ะครูไหนลองเปิดกีตาร์ไหนดิมั่วเปล่าเนี่ยเอาแล้วอารมณ์รู้เปล่านี่คือฟัรดูการกำหนดฟารีดอตัมมินัลลอฮ์วัลลอฮ์อินนัลลอฮะกานะอาลีมันฮะกีมามันเป็นการกำหนดฟัรดูที่มาจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์ปรีชาสามารถรู้เขาเรียกปรีชาญาณอัลลอฮ์รอบรู้อัลลอฮ์เก่งอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมลาตะดรูนะอัยยูฮุมอักรอบูลากุมนัฟอาพ่อของพวกท่านนะเวลาท่านตายกับลูกของพวกท่านเวลาท่านตายท่านมีข้างบนกับข้างล่างเอางี้ท่านอยู่ตรงกลางวันหนึ่งลองนึกดูเวลาเราตายไอ้ย่ออยู่ข้างบนยังไม่ตายมันอยู่เหนือเราเพราะเป็นพ่อเราลูกเราอยู่ข้างล่างเราเพราะมันมาทีหลังเราระหว่างสองคนนี้เราจะรักใครมากกว่ากันตอนนี้เรายังนึกไม่ออกวันตายไปในกูโบเพิ่งรู้มันเฉลยคำตอบวันนั้นลาตัดรู้นะไอยูฮุมอักรบุลกุมนัฟอาพวกท่านไม่สามารถรู้เลยว่าคนใดระหว่างข้างบนกับข้างล่างนั้นเป็นบุคคลที่จะยังประโยชน์ให้กับพวกท่านทั้งหลายมากที่สุดเราไม่รู้แต่เรารู้อัลลอฮ์ก็เลยกำหนดบทบาทในเรื่องของการจัดแจงฟะรออิดมรดกตามหลักศาสนบัญญัติให้ถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการที่พระองค์ทรงรู้แต่เราดูเหมือนจะโกงสิทธิ์กันไอ้คนที่ทำได้เยอะว่ะมันไกลๆกูเองอะเนี่ยแต่คนในบ้านนอนด้วยกันทุกวันมันได้น้อยว่ะตรงนี้แหละเรารู้รู้ยังไงรู้ไหมวันที่เราตายไอ้คนที่ไม่มีลูกก็บอกว่าสงสารมันแหละเนี่ยลูกมันไม่มีเพราะมันตายใครจะไปกูโบเราตายสิที่ไหนได้ไอเราตายเนี่ยคนที่ไปกูโบเนี่ยเราไม่มีลูกไม่ใช่ลูกต้องไปหรอกพ่อเรานี่แหละไปเยี่ยมกูโบทุกวันเลยแสดงว่าลูกไม่ต้องมีสิแต่คนที่ไปเยี่ยมกูโบใครอาบะพ่อเราแต่คนบางคนน่ะลูกตั้ง10ตั้ง8ไม่เห็นหัวสักตัวนึงเลยไหนอ่ะมีลูกเยอะสบายพอกูตายกูเพิ่งรู้ที่ไหนได้พ่อกูแก่ๆเองเดินไปอ่านยาซีนที่กูโบทุกเช้าเลยลูกกู8คนไม่เห็นหัวเลยมันย่ำหัวกูปั๊บมันปักไม้เลยเสียงวิ่งหนีกลับบ้านไม่เจออีกเลยทำงานไม่ว่างแต่ใครมาไอ้แกถึงไม่ตุกะมาทุกวัน
แล้วก็ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอ้าวช่างตวงการทำความดีระหว่างพ่อกับลูกเราทำให้ใครเยอะกว่ากันถ้าทำให้ลูกเยอะกว่าพ่อวันนั้นจะเป็นวันที่เราตายและเราเสียใจมากที่สุดขาดเลยกูไปทำดีผิดคนทำดีไม่ขึ้นนี่วะอย่างนี้ไปทำกับลูกแย่ไปคนแก่เขาว่าแย่ไปดันลืมพ่อไปพอลูกจะกินพ่อจะกินเอาของเหลือจากลูกไปให้พ่อกินเอาเท่าส่วนกับถั่วเขียวปนกันเปาะมาถามอะไรรมมิตรที่ไหนได้เหลือจากลูกกินสองกะละมังกะละมังหนึ่งเต่าส่วนกะละมังหนึ่งตัวเขียวจับคนใส่ถุงเดียวกันไปฝากยอบอกรวมมิตรไอพ่อกับตาลายแหละกินกินไปเบาหวานชักอีกแล้วไปนี่จะเสียใจไหมเนี่ยถ้าหกุ๊กสิบในการบริหารพลาดไปเสียใจแล้ววันนี้อัลลอฮ์บอกแล้วในซูเราะห์นิซาถ้าอ่านกุรอานเดี๋ยวเจออ้าวบางคนไปทำดีกับพ่อแม่ไม่ว่าจะแต่งงานไปไอ้ภรรยากับแม่ไปรักแม่มันเยอะเหลือเกินรักพ่อรักแม่เรื่องลูกไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ไอ้เราก็ไม่สนใจเลยเรื่องลูกผลปรากฏว่าเวลาเราตายไอ้คนที่ทำดีกับเรากลับเป็นลูกเราทุกคนเลยเสียใจอีกแล้วแม่ทำดีไม่ขึ้นนี่แหละกูทำดีผิดคนของอะไรที่ทำกับเปาะกับเปาะกูมาเปาะกูยังผลของร้ายทั้งนั้นเลยมาหากูที่กูโวแต่ของดีๆที่จะมาล้างไถ่ตามที่มันสร้างคุณงามความดีความร่มเย็นลูกทั้งนั้นเลยเอ้าผิดตัวนี่ว่าทำความดีเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์รู้ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดแจงจากรออะไรต่างๆนี่อัลลอฮ์เป็นคนจัดแจงอินนัลลอฮะกานอาลีมันฮากีมาเหตุผลคืออัลลอฮ์รอบรู้ในสิ่งที่พระองค์สร้างและอัลลอฮ์ก็รู้ฮากีมาปรีชาฟีมาดับบรอฮูละกุ้มนี่ตัฟเซตในสิ่งที่พระองค์บริหารจัดการให้กับพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคลางแคลงสงสัยอะไรที่เป็นชะรีอะห์บทบัญญัติของอะไรของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราที่เราปฏิบัติทุกวันนี้ไม่ต้องไปสงสัยแล้วอัลลอฮ์รู้เฮ้ยทำไมตะยัมมุมต้องใช้ดินวะทำไมไม่ใช้แป้งเด็กแคร์ไปเลยมันจะได้ผัดหน้าขาวไปด้วยแล้วก็ดีไปด้วยแม่กูจะปกให้ขาววอกเลยอัลลอฮ์รู้นี่คือชะรีอะห์ที่พระองค์ทรงกำหนดเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เอากลับมาดูเรื่องของเราครูกับคนทำดีกับเรามันเป็นผลอย่างนี้นะอย่าไปนึกว่ารักเขาเพราะเขามีบุญคุณแต่ให้นึกใหม่เขาเป็นบุคคลเป็นสื่อกลางนำความรู้ให้เราไปรักอัลลอฮ์แล้วคนที่ทำให้เราไปรักอัลลอฮ์นี่คนนี้เราต้องรักเขาเพราะเรารักอัลลอฮ์ไปแล้วเขาเป็นสื่อแล้วที่เขาเป็นสื่อได้เขาได้รับการเอื้ออำนวยจากอัลลอฮ์นั่นแหละตกลงครูกับเรานี่ได้รับสิทธิ์เท่ากันครูอัลลอฮ์กับเตาฟีกให้เขาได้รับเอื้ออำนวยมาสอนเราอัลลอฮ์ก็ช่วยเขาไอ้สำหรับเราที่เป็นลูกศิษย์ล่ะเราได้รักอัลลอฮ์เพราะเราได้รับความดีจากครูหรือความรู้ที่ครูสอนแล้วความรู้นั้นอัลลอฮ์ก็เอื้ออำนวยเขานั่นแหละให้เขามาสอนแปลว่าอัลลอฮ์จ้างเขามาสอนเข้าใจยังอัลลอฮ์จ้างครูมาสอนแล้วเมื่ออัลลอฮ์จ้างครูมาสอนแล้วเราจะไปรักครูเพราะเขาเป็นครูมีบุญคุณได้ยังไงนู่นไปรักคนจ้างนู่นเสียตังค์เขาเตาฟีกตังค์เขาคือเตาฟีกการเอื้ออำนวยเขาว่างั้นอะดูต่อDan sebesar besar makhluk, และสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุด sebesar besar ต้องแปลว่าใหญ่ต้องที่สุดด้วยเพราะมันซ้ำมันเบิ้ลสองที sebesar besar makhluk สิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดยังประบวัติกับใบกันซึ่งทำความดีอัตสกีต่อเราฟังนะมักโลกที่ทำดีกับเราเยอะที่สุดเนี่ยยาอิตูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านนบีของเราท่านนบีของเราที่ทำความดีกับเราเยอะที่สุดนั่นถ้าเราถูกถามนะมักโลกของอัลลอฮ์เรารักนบีเพราะนบีชื่อมูฮัมหมัดเหรอป่าวไม่ได้หลงไหลนะมูฮัมหมัดเลยมูฮัมหมัดเป็นใครมูฮัมหมัดคือมนุษย์มูฮัมหมัดมีอายะชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อพระนางอามีนะเป็นมารดาไม่ต่างอะไรจากพวกเราเลยแต่ที่รักนบีมูฮัมหมัดไม่ใช่ลุ่มหลงว่ามูฮัมหมัดเป็นคนดีมูฮัมหมัดประเสริฐมูฮัมหมัดน่ารักไม่ใช่ที่เรารักนบีมูฮัมหมัดนี่เพราะมูฮัมหมัดเป็นมักคโลกที่ใหญ่ที่ทำความดีกับเรา
แล้วสิ่งที่เขาทำความดีกับเราเนี่ยมันทำทำไมอ่ะทำทำไมเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะเขาเป็นปาสูโรอัลลอฮ์เป็นรอซูลเป็นศาสนทูตแล้วทีนี้จะรักใครดีก็ต้องรักอัลลอฮ์แล้วแหละเพราะเรารักอัลลอฮ์ที่รักนบีเพราะรักอัลลอฮ์นี่เห็นไหมนะโอ้พอพูดเรื่องความรักมีต่อท่านนบีคุยไม่ได้ในเรื่องนี้เพราะเราอยากจะรู้ไหมนบีมีดีอะไรกับเรากับใบกับใบกับใบทำความดีเอาเรื่องที่หนึ่งพวกเราจำเอาไว้นะทำไมพวกเราต้องกล่าวอัสสลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดนามุฮัมมัดต้องมีสลามตามศอลาตศอลาวาตด้วยรู้ป่าวว่าคนที่ฝากสลามมาถึงเราคนแรกตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้กล่าวในหะดีษบทหนึ่งว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้ซอฮาบะห์ของฉันที่เป็นมนุษย์อยู่ณวันนี้ทุกคนอักริอูมินนีอัสสลามาพวกท่านทั้งหลายจงไปฝากสลามนะเอาสลามของฉันไปนบีฝากบอกซอฮาบะห์แล้วเอาสลามไปให้กับใครกุลละมันตะบิอานีมินอุมมัติอิลายอมิลกิยามะห์ทุกคนที่เขาปฏิบัติตามฉันตามนบีเนี่ยแปลว่าอยู่ในศาสนาอิสลามตามเชื่อคำสั่งนบีจากประชาชาติของฉันจนถึงวันกิยามะห์เลยสลามนบีเราได้รับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคนอย่างนี้เราจะลืมได้ไหมลืมไม่ได้แล้วสลามนบีมาหาเราตั้งแต่วันเรายังไม่เกิดเพราะฉะนั้นคราใดที่ได้ยินคำว่ารอซูลุลลอฮ์หรือมุฮัมมัดเนี่ยเราเลยต้องบอกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องวะซัลลัมด้วยหรือว่าซัลลิมอันนี้สุดแล้วแต่เราจะลัมจะลิมได้ทั้งนั้นนะถ้าซอลลาก็วะซัลลัมถ้าซอลลีวะซัลลิมก็สุดแล้วแต่เราจะสลับกันก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ต้องไปหวาดระแวงใดๆทั้งสิ้นลงลัมหรือลิมลงกันคนละประเภทละละงูไม่เหมือนทำเขินละงูไอ้นู่นลัมนี่ลิมได้บีบว่าถูกทั้งคู่อะไรก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไหมนี่ท่านนบีในซูเราะห์อัตตาบะห์ถ้าอ่านกุรอานก็จะเจออีกพวกเราเนี่ยถ้าอ่านกุรอานบ่อยๆเราจะเจอเรื่องนี้ถึงได้บอกว่าถ้าแปลได้เราจะซึ้งคนที่ห่วงเราที่สุดก็ตามที่ตำราเขาว่านี่แหละกับมุฮัมมัดอีกนั่นแหละเป็นคนซึ่งที่ทำความดีกับเราเยอะที่สุดยังไงในกุรอานบอกว่าละกอดยาอากุมรอซูลุมมินอัมฟูซิกุมแท้จริงได้มีมาหาพวกท่านแล้วใครมารอซูลุนมินอัมฟูซิกุมศาสนทูตที่เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านที่เป็นนี่แหละไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มลาอิกะห์แต่เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมเขามีบุคลิกยังไงมูฮัมหมัดอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมเขามีความทุกข์มีความกังวลมีความลำบากใจเป็นที่สุดตอนไหนมาอานิตุ้มคราใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายเกิดความทุกข์ยากและเกิดความลำบากคนที่ทุกข์ไม่ใช่ย่อเรานะไม่ใช่มะเรานะลำบากนะวันนี้ไม่มีกินคนที่ทุกข์ที่สุดคือมูฮัมหมัดให้รู้ไว้อย่างนั้นเลยอัลลอฮ์สัญญาในสุรอตาบะอายะ128อินชาอัลลอฮ์ตะไมบานสุรอตาบะอายะ128ก็กลับไปเปิดดูว่าตรงหรือเปล่าไม่ตรงก็บอกด้วยแล้วกันไม่จำในอายะเท่าไหร่ประมาณนั้นหนักร้อยกว่า120กว่านี่แหละใครทุกข์ไม่ใช่มะไม่ใช่ย่อไม่ใช่ลูกมูฮัมหมัดทุกข์วันที่เราไม่มีกินวันที่เราหิวตอนบวชรอมฎอนวันแรกมูฮัมหมัดทุกข์ที่สุดเลยประชากรฉันหิวอัลเลาะห์เมื่อไหร่จะได้เวลาตะวันรับขอบฟ้าเนี่ยนี่ความน่ารักความดีของมูฮัมหมัดยังไม่จบแค่นั้นน่ะฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนมีความห่วงใยต่อพวกท่านในการเป็นผู้ศรัทธาไอ้คนนึงกำลังจะเดินเฉี่ยวสารพระภูมิเฮ้ยอย่าจุดธูปนะนบีเสียวแทนห่วงเกรงว่าเราจะออกจากความเป็นมุมินห่วงตามเช็คมาเลกัตมหาท่านนบีบอกว่ามูฮัมหมัดขอดุอาเลยต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับท่านทุกประการอัลลอฮุมมะอุมมะตีอุมมะตีอุมมะตีจะไม่น่ารักได้ยังไงคนอย่างนี้ทำไมไม่ขอให้อาอิชะห์ไม่ขอให้คอดีญะห์ไม่ขอให้ลูกนบีไม่ขอให้หลานเขาอยู่อุมมะตีอุมมะตี
ไปบอกญิบรีลไปบอกเลยมูฮัมหมัดขออะไรอัลลอฮ์รู้แล้วไม่รู้อัลลอฮ์ญิบรีลบอกมูฮัมหมัดพูดคำเดียวอุมมะตีของเขาเขาห่วงอย่างนั้นไปบอกมูฮัมหมัดเขาได้รับสิทธิ์เหมือนบรรพชนของเขานบีรุ่นก่อนๆในการชะฟาอัตเพราะนบีก่อนใช้สิทธิ์ VIP นี้หมดแล้วอัลลอฮ์มอบการชะฟาอัตให้แต่ละนบีในการช่วยเหลือประชากรฟาตาอัจญะละละฮุมบรรดานบีต่างๆได้รีบเร่งในการช่วยเหลือพวกเขาประชากรหมดแล้วมูฮัมหมัดไม่เคยใช้สิทธินี้เลยแต่ต่อรองกับอัลลอฮ์ว่าขอไปใช้สิทธินี้ในวันที่เราลำบากที่สุดก็คือยามุลฮิซาบวันแห่งการสอบสวนขั้นเด็ดขาดที่สุดในวันกิยามะห์แล้วนบีจะได้รับสิทธิเต็มๆเพราะพลังยังเหลือเยอะไม่เคยใช้เลยเต็มร้อยแบตเตอรี่ยังเต็ม 100% อยู่ไม่เคยใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวรอไปใช้วันนู้นเพราะตอนนี้ยังซอบัสกันอยู่ซอบัสกันไปก่อนถ้าวันนี้นบีบอกว่าให้เอาน้ำมันมาประเทศไทยเรานี่พวกเราเนี่ยนอนกันกระดิกขากับองุ่นหล่นใส่ปากเลยเนี่ยนบีก็จะขอให้จะเอาไม่ละสบายถึงขนาดนั้นหิวก็คือบินลงมาจากฟ้าลงจากสวรรค์เข้าปากเราเลยไม่ต้องเคี้ยวก็ได้แต่นบีบอกทนไปเถอะนี่นบีมูฮัมหมัดเห็นไหมครั้งนึงเนี่ยเยอะถ้าจะเล่าเรื่องนบีเนี่ยเอาอีกเรื่องนึงไหนๆก็คุยเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งพระนางไอชาเนี่ยเห็นนบีอารมณ์ดียิ้มทั้งวันเลยนี่มารยาทของภรรยาน่าจะไปหาสามีก็เห็นนบีรอซูลุลลอฮ์รอจังหวะเห็นนบีนั่งยิ้มก็เลยเข้าไปหานบีนบีได้โปรดขอดุอาให้ฉันด้วยให้นบีขอดุอาให้หน่อยรู้ป่ะนบีขอดุอาอะไรให้ไอชานี่หะดีษซอฮีหอัลลอฮุมมะฆฟิรลิอาอิชาตามาตะกอดดามามินซัมบิฮาวะมาตะอักคารอมาอัสรัตวะมาอะลานัตแปลว่าข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษบาปให้กับอาอิชาด้วยเถิดทั้งบาปที่ล่วงเลยผ่านมาและบาปที่เธอยังไม่ได้กระทำที่อยู่เบื้องหลังที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่เธอปกปิดซ่อนเร้นอภัยให้หมดด้วยเถิดอาอิชายิ้มแป้นเลยเมื่อไอชายิ้มจนกระทั่งนบีบอกว่าเฮ้ยสวัสดิ์จะยิ้มเยอะไปแล้วนบีก็เลยกล่าวถามกับพระนางไอชาว่าอายาสุรุกีฮาซาดูอาอีดูออของฉันบทเมื่อกี้ทำให้เธอปลื้มขนาดนี้เชียวหรือไอชาก็ลัสนะอัมไอชาตอบว่าใช่จ้ะนบีปลื้มมากเลยบาปหลุดหมดแล้วสบายใจแล้ววันนี้ก็ล่ะท่านนบีกล่าวกับพระนางไอชาว่าวัลลอฮีวัลลอฮีด้วยนะขอสาบานกับอัลลอฮ์อินนาฮาลาดูอาอีลิอุมมาตีนี่คือดูออของฉันให้กับประชาชาติของฉันบะดากุลลีซอลาตีหลังจากทุกการละหมาดวักตูทุกวักตูเลยพวกเราเคยขอดูออยเปาะเหมาะเราแบบรักที่สุดทุกวักตูไหมเปาะเหมาะบอกลูกรักก็ซื้อมาซื้อกำไรกองแกงกองแกงราคา 70,000 ก็ซื้อให้รักลูกเคยขอดุอาให้ลูกทุกวักตูไหมแต่คนคนนี้ไม่เคยลืมนะทุกวักตูวัลลอฮีไอชานี่คือดุอาเธอไม่ต้องดีใจว่าเธอได้ประชากรฉันได้ทุกคนดุอาต้นเดียวกันอัลลอฮุมมะฟิรลิอุมมาตีนบีขอหลังละหมาดเลยเห็นไหมมินซัมบิฮิมมาตะกอดามูวามาตะอัคครูมาอัสรูวามาอัลานูนี่คือดุอานะเห็นไหมเราจะไม่รักได้ไงคนคนนี้นี่ยังเล่าไม่จบนะอีกหลายเรื่องพวกเราบอกฉันชีวิตไม่เคยทำกุรบานเลยทำไมมึงไม่ทำอ่ะฉันจนจัดฟักกีนมิสกีนไม่ต้องกลัวนบีความจนไม่เคยทำกุรบานเหมือนกันกว่าจะได้ทำก็แย่เลยเลยฝากอาลีถ้ามีตังเมื่อไรนะทำให้ฉันด้วยนะคุณบันแต่วันหนึ่งนบีมีหนทางในการได้ทรัพย์กว่านี้มากในการไปซื้อกีบัชตัวอ้วนๆเลยมาบรรดาซอฮาบะห์เกิดความตกตะลึงเอาละวะนบีเราได้ทำกุรบานแล้วดูดินั่งเฮกันว่านบีได้ทำกุรบานพวกเราทำควายกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้งัวกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้นบีไม่เคยได้ทำไปซื้อกีบัชมาเอาบอกซอฮาบะห์ว่าเอาสวยที่สุดสมบูรณ์ที่สุดใหญ่ที่สุดซอฮาบะห์ลากมาหลังละหมาดอีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนบีเชื่อเลย
พอนบีเชือดแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนบีบอกกับอัลลอฮ์ขอดุอาเลยอัลลอฮุมมัชฮัดข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดเป็นสักขีพยานฮาซิฮีอุดฮิยะตุลิฟุกอรออีอุมมะตีนี่คือกุรบันให้กับประชาชาติฉันทุกคนที่เขายากจนที่เขาไม่มีโอกาสทำกุรบันลิมันชาฮิดะละกาบิตเตาฮีดีวาชาฮิดะลีบิลบาลากีสำหรับบุคคลที่เขายืนยันว่าท่านเป็นพระเจ้าองค์เดียวและเขาก็ยืนยันว่าฉันได้ประกาศศาสนาถึงเขาแล้วพวกเรามีกุรบันแล้วเห็นไหมพวกเราจะว่ายังไงนี่ตอนนี้มีกุรบันแล้วแล้วไม่ใช่กุรบันของคนทั่วไปด้วยกุรบันที่นบีเชื่อให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอีบาช2ตัวใหญ่ๆท่านไม่ได้ทำให้ตัวท่านไม่มีโอกาสทำด้วยแต่ทำให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมและเนี่ยที่เขาสอนมาแค่2วรรคมรรคโลกใหญ่ที่สุดที่ทำดีกับพวกเราคือรอซูลุลลอฮ์จริงๆจะเล่าแต่เวลามันเยอะเวลามันน้อยแล้วก็เรื่องเรามันเยอะแยะไปหมดเลยเล่าไปก็เสียเวลาบทเรียนของเราเห็นไหมนี่คือเรื่องทั้งปวงที่พวกเราควรรู้เพราะถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราจะรักนบีไม่เป็นเป็นอย่างนั้นเอาละเอาไว้แค่นี้นะได้เวลาของเราวัลลอฮุยุตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนยะกะรับบียะกะนัสตะอีนุบิลศิราติลมุสตะกีมศิราติลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมมะตุบิอะลัยฮิมมะตุอามีนبسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيماللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجاتوتبلغنا بأفضل الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالميناللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتناولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه